إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونขอความสันติความจำเริญความมีดุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมทำการละหมาดวันศุกร์ในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจมีโอกาสยังได้กล่าวประโยคสั้นๆเพื่อผูกพันชีวิตเราในฐานะการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากับพระผู้สร้างด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตเราอยู่ดุนยาไม่นานพี่น้องครับอะไรที่เป็นเสบียงความดีพยายามตั้งหน้าตั้งตาทำให้เต็มที่เพราะวันที่เราตายจากไปแล้วแม้แต่ละหมาดที่เป็นอิบาดะห์สำคัญที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกงานแรกที่บ่าวจะถูกสอบนั่นก็คือการละหมาดขนาดงานที่มีความสำคัญขนาดนี้ยังไม่ต้องทำหลังจากตายไปแล้วดังนั้นเหนื่อยก็เหนื่อยเฉพาะช่วงนี้ลำบากก็ลำบากช่วงนี้ไม่เกินร้อยปีไม่เกินร้อยห้าสิบปีพี่น้องเดี๋ยวพวกเราก็ตายไปแล้วยิ่งอุมมานี้นบีบอกจะมีชีวิตใบนสิตีนอิลาสบีนัสนะประมาณ60ถึง70ปีคนที่จะเกิน70ปีไปแล้วมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นดังนั้นเตรียมเสบียงให้ดีพี่น้องก่อนจะตายเวรแห่งอินนาลิลลาห์กำลังจะเดินทางมาถึงเราให้เราได้มีโอกาสกลับคืนสวนลอสุบานนะวัตาลาในสภาพที่ได้รับความเมตตาและสวนสวรรค์จากอัลลอฮ์อามีนวันนี้พี่น้องครับผมเดินมาละหมาดที่มัสยิดนี่ไปกลับไปกลับช่วงที่มาอยู่ที่โรงเรียนก็นึกและเห็นว่าวันนี้จะเอาเรื่องเนี้ยมาคุยให้พี่น้องฟังว่าในเรื่องของหัวข้อที่อุลามะเขียนเรื่องของการดับตะเกียงเรื่องของการดับตะเกียงผมก็เข้าไปอ่านว่าหัวข้อที่ว่าในเรื่องของการดับตะเกียงเนี่ยมันคืออะไรปรากฏว่าเขาอธิบายให้ได้เห็นภาพอย่างที่ผมเล่าเนี่ยสภาพไม่ต่างอะไรกับเราเดินจากอาคารเรียนเนี่ยมาที่นี่โดยเฉพาะถ้าช่วงมักริบช่วงอีชาหรือช่วงซุบฮ์เนี่ยชัดเจนเลยตัวผมเองนะเวลาเราเดินมาปุ๊บระยะทางไม่ได้ไกลแล้วก็รู้ด้วยว่าถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนแต่ระหว่างทางที่เราเดินมาที่ไฟยังไม่สว่างเนี่ยพี่น้องเราจะรู้สึกว่าเอ้ยงูจะเลื้อยเปล่าเอ้ยจะมีอะไรเปล่าเอ้ยใจนั่นเอ้ยใจนี่หรือเปล่าแต่ทันทีที่เราเดินผ่านแล้วไฟมันสว่างขึ้นความรู้สึกปลอดภัยจะเข้ามาทันทีเลยด้วยเหตุเนี้ยหัวข้อคุตบะห์วันนี้ผมจึงเอาเรื่องคนที่ดับเทียนเอามาคุยให้พี่น้องฟังซึ่งอุลามะเขียนเอาไว้ในตำราแล้วก็เล่าคุณสมบัติว่าคนที่ดับเทียนเนี่ยคือใครพี่น้องสมมติว่าเรากำลังจะใช้ความสว่างจากที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วคนอื่นเนี่ยเอาแสงสว่างนั้นไปเป็นคนอื่นที่ดับเทียนเราโมโหแต่วันนี้อุลามะบอกมันน่าเศร้าใจมันน่าสนมันเป็นเรื่องที่น่าสมเพชกับคนคนหนึ่งมากที่เขาต้องการแสงสว่างแต่ดันดับเทียนด้วยตัวของเขาเองเป็นคนดับเทียนด้วยตัวเองทั้งที่ตัวเองก็ต้องการแสงสว่างแต่เวลาเอาเข้าจริงแล้วกลับกลายเป็นคนที่ลงมือดับเทียนด้วยตัวเองอ้าวอุลามะเล่าให้ฟังว่าคนที่เขาดับเทียนด้วยตัวของเขาเองคือใครข้อที่หนึ่งคนคนนี้คือกอดอานามัลลอฮุอะลัยกุมคนคนนี้คือคนที่ได้รับซึ่งความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮฺสารพัดเรื่องแต่คนคนนี้ฟะลัมตัชกุรูฮูไม่เคยเลยแม้ที่จะกล่าวประโยคว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมนบีสอนน่ะตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้านะให้กล่าวคำว่า
อัลฮัมดุลิลลาห์นี่ไงพี่น้องเพราะถ้าไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่ต้องการแสงสว่างแต่เราดันดับเทียนด้วยตัวของเราเองถามว่ามีกี่ครั้งในชีวิตที่เราชอบอยู่ที่มืดมีกี่ครั้งที่เราชอบอยู่ที่มืดจำเป็นต้องใช้ที่มืดมากกว่าแสงสว่างแต่ปรากฏว่าเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยมัตที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นอิสลามคือการได้มีโอกาสเป็นมุสลิมแต่ปรากฏว่าด้วยกับเนี่ยมัตนี้บ่าวของอัลลอฮฺที่บอกว่าเป็นมุสลิมผูกคอตายผูกคอตายไปน้องในขณะที่นบีสอนว่าเพียงลำพังได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยให้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตานะวะอิลัยฮินนุชูรนี่คือการขอบคุณอัลลอฮ์แล้วและเป็นคนที่รักษาแสงสว่างในชีวิตของเขาเอาไว้แล้วเรื่องอื่นล่ะพี่น้องผมถึงบอกกับพี่น้องในคุณธรรมยามเช้าที่ผมเข้ารายการตื่นขึ้นมาขอดุอานะซิกรุลลอฮ์นะละมาซุบฮ์นะบริจาคนะเนี่ย4อย่าง ที่เราตื่นนอนขึ้นมาทำได้เลยทำไมอ่ะเพราะเราคือกับบุคคลที่กำลังประคองแสงสว่างในชีวิตเพื่อที่จะไม่ให้มันดับลงเราบอกเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องการแสงสว่างแต่ตื่นนอนขึ้นมาไม่อ่านดุอาไม่ซิกรุลลอฮ์บางคนไปทำงานโดยไม่ละมาซุบฮ์บริจาคไม่ต้องพูดถึงขนาดละมาซุบฮ์ยังไม่เอาเลยแล้วเป็นคนที่รักษาเทียนเล่มนี้ได้ยังไงข้อที่สองคนที่เป็นบุคคลที่ดับความสว่างในชีวิตของเขาด้วยตัวของเขาเองก็คือคนที่ทำความผิดแล้วไม่รู้จักขออภัยโทษนบีบอกกุลลุบานีอาดัมทุกคนเลยในอุมมะของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกหลานของนบีอาดัมมีโอกาสทำผิดทั้งนั้นทั้งผมที่อยู่บนมิมบัตทั้งพี่น้องที่อยู่บนด้านล่างพี่น้องลองบอกผมสิชีวิตนี้ใครไม่เคยผิดเลยยกมือให้ดูหน่อยฉันไม่เคยทำอะไรผิดเลยเราผิดกันทั้งนั้นเมื่อพี่น้องรู้ชัดว่าตัวเองทำผิดแล้วเคยอัสตักฟิรุลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์จ๋าฉันขออภัยโทษเคยเตาบัตตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าบางคนตัดพ้อว่าอาจารย์ฉันเตาบัตไปแล้วแต่ทำไมสภาพของฉันยังเหมือนคนไม่เตาบัตเพราะผมไปอ่านตำราพี่น้องการจะดำรงไว้ซึ่งคุณสมบัติของการเตาบัตเนี่ยมันมีข้างหน้ามันมีข้างหลังมันมีข้างหน้ามันมีข้างหลังไม่ใช่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วจะเอาผลจากการอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อย่างเนี้ยให้มันออกดอกออกผล 100% ไม่ใช่จริงๆแล้วก่อนที่จะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์มันมีข้างหน้าที่จะต้องจัดการและมีข้างหลังที่ต้องจัดการอินชาอัลลอฮ์ในคุตบะฮ์ที่2เดือนหน้าถ้ายังไม่ตายนะมีโอกาสจะเอามาพูดให้ฟังว่าก่อนที่เราจะกล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ไอ้ข้างหน้าที่ว่ามันคืออะไรแล้วไอ้ข้างหลังที่ว่ามันคืออะไรดังนั้นตอนนี้บนคุตบะฮ์วันศุกร์นี้พี่น้องถ้าเราทำผิดอย่าลืมเด็ดขาดที่จะกล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์2ข้อแล้วอันที่3ข้อนี้สำคัญพาดพิงไปถึงทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่มีความรู้เยอะๆคนที่เป็นคนดับเทียนแสงสว่างแห่งอิสลามในชีวิตของเขาคือคนที่มีชีวิตอยู่ทำเรื่องราวที่เขาบอกว่าเป็นศาสนาแต่ไม่ได้มาจากหลักฐานของศาสนาเลยพี่น้องเคยทำศาสนาที่เรามั่นใจว่าเป็นเรื่องศาสนาแล้วไม่ได้มีตัวบทจากศาสนาไหมอาจารย์ฉันทำเนี่ยมีตัวบทฉันละหมาดผมยกตัวอย่างละหมาดกันแล้วกันผมยกตัวอย่างเรื่องละหมาดว่าที่เรายกมือขึ้นมาตักบีรอตุลอิห์รอมเนี่ยหลักฐานศาสนาว่าให้ยกขนาดไหนนี่ไงเราบอกเราทำศาสนาแต่ไอศาสนาที่เราทำเนี่ยมันมาจากตัวบทที่ศาสนาบอกหรือว่าเราทำตามๆกันมาเฉยๆเองเห็นเขาทำก็ทำเห็นเขาทำก็ทำวันนี้ถ้าเราจะเป็นคนประคองแสงสว่างแห่งอันอิสลามดวงประทีปดวงนี้เอาไว้ความรู้ของเราที่ได้มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ต้องถูกถ่ายทอดสู่การปฏิบัติต้องเอามาสอนตัวเราเองเอามาสอนคนอื่นไม่ใช่รู้แล้วเก็บบอกใครไม่ได้อาจารย์บอกเขาเดี๋ยวเขาไม่ชอบพี่น้องอย่าข้ามขั้นตอนถ้า
ถ้าเรารู้เราต้องบอกเขาไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จบหน้าที่เราเพราะเราบอกแล้วแต่เขาไม่เชื่อจะทำยังไงอ่ะนบีน่ะสุดยอดขนาดไหนไปบอกอบูตอลิบแล้วเราได้ไหมอบูตอลิบก็ไม่ได้แต่เราไม่ได้ทำอย่างที่นบีเคยทำอาจารย์อย่าไปบอกมันเลยบอกมันก็ไม่เชื่อฉันหรอกนี่ไงเราข้ามขั้นตอนส่วนของคนอื่นส่วนของตัวเราเองเราไม่กล้าประกาศจุดยืนการปฏิบัติสุนนะของนบีผมบอกนี่นะโรงเรียนผมพยายามให้นักเรียนถือศีลอดสุนัตวันจันทร์มีคนบอกว่าโอ้ยรอมฎอนก็บวชแล้วจะมาบวชสุนัตอะไรเด็กๆเล็กๆนี่ไงกำลังพูดเนี่ยพูดจากความรู้ศาสนาหรือพูดจากความรู้สึกที่กำลังจะดับไฟแห่งศาสนาจริงๆศาสนาสูงส่งแต่เราเองต่างหากพี่น้องที่กำลังจะดับเทียนแห่งศาสนาที่จะส่งไปถึงทางนำในการดำเนินชีวิตของเราผมให้เด็กอ่านอัลกุรอานคนบอกอาจารย์อ่านอะไรกันทั้งวันเลยไม่พักกันบ้างเลยพี่น้องขนาดอ่านอย่างนี้ยังไม่ได้ดีเลยอ่านขนาดนี้ยังไม่ได้ดีเลยแล้วถ้าปล่อยไปกว่านี้สังคมเราจะเป็นยังไงนี่แหละที่อุลามะบอกเพราะเราดับเทียนแสงสว่างเมื่อความมืดมันครอบงำมันจึงมองไม่เห็นอะไรเราก็เลยคิดว่าเราถูกเราแน่เราแจ๋วเราไม่ได้สนว่าศาสนาว่ายังไงดังนั้นคนที่ดับเทียนแสงสว่างแห่งการดำเนินชีวิตที่น่าอับอายที่สุดคือคนที่ดับด้วยตัวของเขาเองคนในลำดับที่4คนที่มีเพื่อนดีอยู่รอบตัวแต่ไม่ได้ผลกระทบอะไรจากความดีของเพื่อนรอบตัวนบีบอกยังไงอ่ะให้คบคนดีนะคนดีที่เราคบเนี่ยเหมือนกับคนขายน้ำหอมต่อให้เราเนี่ยนะครับไม่ได้ซื้อน้ำหอมดีๆจากเขาเราก็จะได้ดมกลิ่นหอมจากเขาแต่วันนี้พี่น้องเวลาวงไหนที่เขาคุยเรื่องศาสนาเราไปแล้วเวลาเขาบอกว่าเออเนี่ยนะเดี๋ยวมาเชิญมาแก้บวชโอ้ยแก้บวชอะไรบวชสุนัตอะไรนี่ไงเพื่อนดีๆที่จะเรียกร้องถามว่าแล้วใครจะกล้าบอกเราอีกใครจะกล้าเชิญชวนเราอีกเพราะตัวเราไม่ได้ผลกระทบอะไรจากความดีของเพื่อนที่ดีที่อยู่รอบตัวเนี่ยมีหลายคนพี่น้องมาละหมาดที่สุเรานี้เดิมไม่มีคนละหมาดเวลาสร้างเสร็จเรียบร้อยมีมา1คนไปชวนกันมา2คน3คน4คนผมเห็นมัสยิดที่กระบี่เขาถ่ายรูปลงแรกๆเดินทีมีคนมาละหมาด4คน5คนแต่เวลาเกิดกิจกรรมขึ้นในมัสยิดคนก็เริ่มมาละหมาดที่มัสยิดพี่น้องครับผมอยากจะบอกแล้วก็สะท้อนภาพตกลงเนี่ยเราเอาจริงเอาจังกับการไปมัสยิดแต่เฉพาะที่ฮารอมอย่างเดียวดูเหมือนเวลาถึงเวลาที่ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์แน่นเลยพี่น้องแต่กลับมาถึงบ้านเราโล่งเลยโล่งเลยดังนั้นลองหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเราเป็นคนดับเทียนแห่งอิสลามแสงสว่างที่จะนำทางเราด้วยตัวของเราเองอาจารย์ยูซุฟโพสต์เรื่องของการมาเรียนเนี่ยผมเข้าไปอ่านแล้วเป๊ะเลยบางคนบอกป่วยบางคนไม่มีเวลาบางคนนั่นบางคนนี่มีเหตุผลละหมดเลยแต่เหตุผลเหล่านี้มันจะพอไปเป็นหลักฐานต่อการยืนยันว่าฉันจะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนวิชาความรู้ที่ฉันรู้จากอันอิสลามจริงหรือเปล่ารายการที่5ไปฝังคนตายกี่มาน้อยมาแล้วแต่ไม่ได้บทเรียนจากการไปฝังคนตายเราไปฝังคนตายกันมาญาติเราตายจากกันไปก่อนหน้าเราไม่รู้เท่าไหร่พี่น้องเราได้บทเรียนอะไรบ้างจากการที่ไปฝังคนตายเวลาเราไปเห็นคนถูกหย่อนลงไปในหลุมเราได้บทเรียนเตือนอะไรในหัวจิตหัวใจของพวกเราทั้งหลายบ้างทั้งหมดเนี่ยพี่น้องอย่างน้อยที่สุดมันจะต้องเตือนใจเรามันจะต้องสอนเราว่าอายันที่อัลลอฮ์ยังประวิงเวลาให้กับเรายังหายใจขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าวันที่อายันมาถึงแล้วความดีของเราไม่พอข้างหลังก็ไม่มีซอดาเกาะญาริยะห์ที่จะมาถมให้อีกพี่น้องจะรอดยังไงดังนั้นโอกาสที่ยังหายใจอยู่ทำความดีให้เต็มที่ทำความดีให้เต็มที่ก่อนวันที่อาญันมาถึงแล้วเราจะกลายเป็นบุคคลที่ไม่พอต่อการได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่อุลามะเขาอธิบายคนอื่นดับไฟ
แสงสว่างของเราเราโมโหแต่วันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าอับอายถ้าเราจะเป็นคนดับแสงสว่างนั้นด้วยตัวของเราเองแล้วสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ในความมืดอักุลกอลีฮาดาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารู